แมนยูไรท์ทีเด็ดเปิดบ้านเสมอสานกาดงไป0-0ครับก็ต้องบอกว่าเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทั้ง2ทีมนะครับต่างฝ่ายต่างผัดกันบุกแล้วก็ผัดกันรับนะครับแต่นิวคาสเซิลเมื่อคืนนี้ครับมาด้วยความคาดหวังที่ว่าอย่างแย่ที่สุดอ่ะก็ขอให้เสมอกลับบ้านไปครับแล้วก็มาหวังเอาครับกับลูกเซตพีซหลายต่อหลายครั้งในเกมเมื่อคืนนี้แล้วก็เล่นเอาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวาดเสียวกันหลายจังหวะเลยทีเดียวครับแล้วก็มีจังหวะที่เจอริงตันนะครับมงชนคานครับแล้วก็ซ้ำด้วยการมงชนเสาอีกครับก็เหลือจะเชื่อครับมงอะไรทักแม่นเสาขนาดนี้ครับแต่ถ้าพูดถึงการเข้าทำของนิวคาสเซิลครับต้องบอกว่าทำอะไรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ค่อยได้นะครับจากจังหวะแบบโอเพนเพย์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกเซตพีซเนี่ยต้องบอกว่าน่ากลัวเลยทีเดียวครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่มีอะไรยิ่งกว่านิวคาสเซิลนี่ครับตั้งลูกเซตพีซหรือแม้แต่ลูกเข้าทำครับก็ต้องบอกว่าเล่นเหมือนรอโดนแล้วก็เล่นไปจนรอหมดเวลาอย่างเดียวจริงๆครับสำหรับแมนยูเมื่อคืนนี้แล้วก็ไม่มีทีเด็ดในการเข้าทำครับผมก็พูดไปหลายต่อหลายครั้งนะครับว่าเวลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอทีมที่มีเกมรับดีๆอย่างเงี้ยครับมักจะทำอะไรคู่ต่อสู้ไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าต้องบอกว่าการเข้าทำแท็กติกหรือแบบติดชึ่ง 1-2 จังหวะอะไรที่มันฉาบฉวยเนี่ยมันไม่ค่อยมีให้เห็นครับแล้วก็ต่อให้มีให้เห็นในบางครั้งมันก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่ตั้งแต่กองหลังมากองกลางเนี่ยโอเคแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของแดนหน้าเนี่ยพอเกมรับมันดีแต่แดนหน้ายิงไม่ได้เนี่ยผลการแข่งขันมันก็ไม่เป็นอย่างที่หวังครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแพ้ด้วยครับแล้วเมื่อวานก็เกือบจะแพ้นิวคาสเซิลเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แมนเชสเตอร์เต็ดรอดตัวไปอย่างน้อยก็ยังได้1แต้มนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ส่งผลดีเท่าไหร่ครับแต่หนึ่งนักเตะครับที่ผมชื่นชอบมากแล้วรู้สึกว่าเขาเริ่มเข้ากับสไตล์ฟุตบอลอังกฤษแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เล่นได้อย่างโดดเด่นก็คือคาเซมิโร่ครับต้องบอกว่าในเกมรับเนี่ยเขาคือหัวใจในแดนกลางเลยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทำได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็เทมโปของเกมกับพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาก็เริ่มปรับได้แล้วแต่อาจจะยังไม่ดีมากแต่ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ผลงานของเขาก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันส่วนเฟร็ดหลายๆคนก็ด่ากันเหมือนกันครับสำหรับเกมเมื่อคืนนี้แต่ก็ต้องบอกว่าเขาคือกองกลางที่ต้องใช้งานนะครับคือผู้เล่นชุดที่ดีสุดในสนามนะครับสำหรับเกมเมื่อคืนนี้เพราะว่าตัวสำรองกองกลางไม่มีใครเลยครับเฟร็ดนะครับต้องบอกว่าความขยันลูกไล่ลูกชนของเขาเนี่ยมีประโยชน์แต่ว่าไอ้เรื่องลูกชนเนี่ยแรงปะทะเนี่ยมันสู้ไม่ได้เลยอย่างเห็นหลายๆช็อตเลยที่เจอลองสตาร์เบียดก็คือกระเด็นเลยส่วนนอกจากความขยันแล้วเฟสก็ไม่มีอะไรอีกเลยครับนอกจากลูกปาฏิหาริย์อะไรพวกนี้ที่เคยยิงใส่ลิเวอร์พูลที่เมืองไทยอ่ะแล้วนั้นมันก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆส่วนแนวรุก3คนนะครับก็ต้องบอกว่าควรจะกล้าเล่นให้มากกว่านี้แล้วก็กล้าเสี่ยงมากกว่านี้ครับรวมถึงแดนกลางด้วยครับในการจ่ายยัดคือท้ายเกมจะเห็นได้ว่ามันจ่ายบอลผ่านไปผ่านมาแต่ว่ามันไม่ได้มีจังหวะที่จ่ายเข้าไปในกรอบเขตโทษหรืออะไรที่กดดันนิวคาสเซิลได้เลยเหมือนจ่ายไปเฉยๆแล้วก็ทำเท่านั้นน่ะนิวคาสเซิลก็กูก็ยืนคุมโซนเฉยๆก็รอจนหมดเวลาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเกมที่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่สำหรับแฟนๆแมนยูเพราะแฟนๆแมนยูหลายคนในสนามเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เดินออกก่อนจะหมดเวลาอีกครับก็เอาใจช่วยกันต่อไปครับหวังว่าอีกเทนฮาร์จะปรับปรุงเรื่องการเข้าทำให้ดีกว่านี้ครับเวลาเจอทีมที่เล่นเกมรับแบบดีๆขนาดนี้นะครับก็หากชื่นชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้พลาดข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลกับ Director of Football ครับ